วันนี้มาคือสแตนของคุณมีนพีรวิทย์นะครับผมอันนี้ก็หนาวสั่นนะคะฉันก็หนาวสั่นไปแล้วเรียบร้อยไม่ร้อนเลยเอาโอ้ไม่สวัสดีครับทุกคนกับผมกันอีกครั้งนะครับผมกับช่องของพี่พิกในวันนี้เรามาอยู่กันที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะมางาน53ปีช่อง3นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นงานฟุตบอลของช่อง3ที่หลายๆคนไทยก็น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วสำหรับงานฟุตบอลของช่อง3ตอนนี้ก็มานั่งกินข้าวก่อนอ้อลืมบอกว่าวันนี้มาคือสแตนของคุณมีนพีรวิทย์นะครับผมซึ่งพี่สนุกก็เลยชวนมานะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาเชียร์มีนพีรวิทย์กันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในงานเนี่ยจะเจอใครบ้างทั้งแบบกองเชียร์หรือว่านักแสดงนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับมีเพื่อนแล้วจ้าหนุ่มหล่อไว้ใส่ SIIT เขาบอกว่าคนที่เหมือนเกาหลีอ่ะก็คืออยู่ที่ไหนก็จะเหมือนคนเกาหลีเราเจอซากุระที่รังสิต นี่คือซากุระคุณซันแบบเขามีพาทีไทยด้วยใช่ทำไมคุณเพชรไม่เห็นมีเพชรบ้างวะเขามีลูกยิ้มเขาให้ยิ้มแล้วเพชรผิดด้วยรอชอเนี่ย ระหว่างนี้เราก็จะกินสตาร์บัคส์รอเวลาไปเรื่อยๆจนกว่าคุณสนุกจุกกู้จะเรียกเราไปที่ร้อนๆเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่เย็นๆจนกว่าเราจะไปตรงนั้นสู้ท้าแดด12องศาเหมือนสปอนเข้านะกันแดดไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยครับเพราะร้อนจริงๆร้อนจริงอ๋อปกติเราก็จะมาที่นี่เฉพาะการมาเป็นลีดคณะใช่พี่เพชรเคยมาบ้างงานบอลงานบอลตอนนี้ไม่เคยก็ไม่เคยดาราใหญ่เหรอวันนี้อากาศติดลบ12นะคะก็ทุกคนก็ตอนนี้ก็หนาวสั่นนะคะฉันก็หนาวสั่นไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวานเพื่อนเธอพาฉันอยู่ถึงตอน 7:00 น.ฉันถึงกลับก่อนไง มันบอกว่าอยู่ก่อนในเมืองอยู่แป๊บเดียวนะไม่มีจริง ไม่งั้นกูจะไหวไหม 7:00 น.แล้วกูตื่น 11:00 น. ฉันถึงไม่อยู่ไงเติ้ลเธออย่ามาแกล้งฉันฉันเป็นเพื่อนเธอนะตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเป็นไอ้เหลืองจริงๆมันมีด้านหลังโชว์ดิเมื่อกี้เราไปเอาทิชชู่จากสตาร์บัคมาเราได้ใช้แล้วได้ใช้ครับเยี่ยมยอดไม่ร้อนเลยเถอะแล้วพี่ไม่ไหวบอทำอะไรอ่ะขาชูทำไมมึงดูไม่ร้อนเลยเพชรแล้วเราก็เจอมีแล้วนะฮะผมเราไม่เจอตัวจริงหรอกเราเจอตรงนี้แหละสวัสดีครับคุณร้อนไหมฮะวันนี้ร้อนมากเหงื่อเต็มเลยวิ่งมันเหมือนกีฬาสีเหมือนกันนะตอนเนี้ยแต่มีแค่สองสีนะใช่เลยดูเสื้อสีม่วงมันสวยเอาเอาโอ้ไม่ดีเยี่ยมดีนะกูไม่มาเที่ยงพร้อมมึงอ่ะเอ้ยอันนี้ตำนานนะหอมแก้มพี่ในช่องช่องที่ไหนเป็นข่าวช่องกูนี่แหละแล้วปริญญาเดินมาจุ๊บกูแบบนึกเลยคนนี้แหละหน้าเดิมไม่เปลี่ยนไปคนนี้หรือเปล่าไม่จำผิดนะกูมึงจำผิดนะนี่คนนี้เลยหาหลักฐานมาแปะถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะกูแปะแน่นอนผมชอบวันนี้ของคุณมากมันน่ารักแล้วมันเย็นด้วยครับมันเหมาะกับคุณที่สุดแล้วสุดยอดเลยทำไมเราไม่มีสปอนเซอร์ครีมกันแดดเข้าในวันนี้
ราอยู่ตรงลำโพงเราอยู่ตรงลำโพงแล้วเราก็อยู่ในร่มด้วยชีวิตอะไรกันครับเนี่ยเป็นการเชียร์บอลเดย์สุดยอดมากฮะตอนนี้คือเพิ่ง3โมงกว่านะ3โมงกว่าเท่านั้นเอนิชาณัฐนิชาเอพิธาเอยาย่าอุรัสยาเอคิมเบอร์รี่แรงพี่เยอะมากกี้ราศีสวยงามเข้ารายการแล้วจะมีจิงเกิลประมาณ10วินะครับให้ทุกคนกรี๊ดดังๆนะครับ50วิเข้ารายการได้จ้ากรี๊ด50วิถ้าถามว่าเราร้อนแค่ไหนร้อนไหมคะร้อนไหมร้อนไหมผมไม่ออกแล้วเป็นพุทธบอลให้ใครครับพิกยิงยิงไปแล้วครับ 1-0 ครับแต่ว่าเราโดนนำนะฮะประตูต่อ2เราแพ้อยู่เขานำไป2ลูกเลยพี่และตอนนี้เราไม่ต้องใช้ร่มแล้วครับเพราะว่าแดดไปแล้วทุกคนอยู่ในสภาพที่สดใสสดใสมากอ้าวกูตะนอกูหล่อมากเราจะมาร้องเพลงไปพร้อมกันนะครับโดนัทยังมีลุ้น4โดนัทแน่นอนโดนัทยังมีลุ้นเจ้าถูกได้ไงอ่ะยังมีใจที่มีใครรอมีประมาณเอามาสิมาล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 าโดดีโดดีโดดีโดมาเต้นหมดตรงลงชดลงชมมันแห้งที่คอมันแห้งเราเอาแต่นอนร้องไห้ร้องเอาใหม่เอาใหม่เอามาใหม่อีกแก้วนึงรู้ไหมพี่เธอว่าพี่น่ารักเท่าไรร่างกายต้องการคาเฟอีนแค่ลืม
อนนี้เหลือประมาณ20นาทีนะมีนมีนลงไปมีนโยกไปเจอกันโอ้โหสำหรับการแข่งบอลเลยยิงจุดโทษนะเลยยิงจุดโทษนะจ๊ะตอนนี้มีผู้มาตั้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นขอแค่อย่างเดียวบอกก่อนได้ไหมว่าจะจุดตอนไหนพวกที่หูหูเว้ยมันจะพุ่งมาโดนเราไหมมึงคิดว่าต้องโดนเฮ้ยครับแบบจะหมดแล้วครับตอนนี้แต่ผมต้องรีบชาร์แล้วอันนี้คือแฟนคลับให้มาช่วยชีวิตผมได้เยอะเลยนะสบายไดโนไดโนเกมอยู่เกมอยู่เกมอยู่โอเคพูดกับว่าที่ภรรยาคุณเตะเสร็จแล้วไม่ถอดไงรักที่สุดเลยนะพี่ได้ใช่ผมให้คะแนนเขาได้ไหมครับอยากให้เหมือนกันเรื่องของเรื่องก็คือมันอยากถอดเสื้อนั่นแหละสีม่วงสีม่วงครับด้วยรวม12คะแนนครับฉลองครบรอบไทยทีวีสีช่อง3 Be Love Festival 53ปีดีต่อใจคือทีมสีม่วงครับเห็นไหมเราก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับแข่งกันไหมอ่ะกูล่าดำกูควันโดนนะเหมือนกันนี่เรียกว่ามึงเป็นผู้กล้าที่ไม่กลัวเลยมึงกูกลัวสุดยอดเลยค่ะสำหรับงานบอลของช่อง3ในวันนี้และแน่นอนครับว่าสีเหลืองของเราได้ที่2ก็ถือว่าเป็นการมางานบอลครั้งแรกของหลายๆคนเด็กๆตรงนี้ด้วยนะครับผมมาดูสนุกๆจอยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ด้วยครับไปเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าๆๆ